ามันไม่ถูกไม่ควรก็รู้ทุกอย่างที่เกิดในใจฉันที่มันยังคิดถึงเธอย้อนหรือหยุดเวลาไม่ไหวทุกอย่างไม่ควรหมุนไปแต่ฉันก็ยังจะฝืนทำเหมือนฉันเป็นคนแข็งแรงแต่หัวใจมันอ่อนแอสิ่งเดียวเท่านั้นที่ใจฉันแค่คือฉันจะต้องมีเธออะไรก็ทำให้ฉันเปลี่ยนใจไม่ได้จะฟื้นเท่าไหร่เหมือนใจต้องเป็นของเธออะไรก็สั่งให้ฉันแกลองบอกมันสิว่าเองสองคนพี่น้องชื่ออะไรแล้วรู้ได้ยังไงว่าพวกเราเป็นใครฉันชื่อวิทยาส่วนน้องสาวฉันชื่อดวงดาวฉันเคยได้ยินไอ้พวกรัฐบาลประกาศมานานแล้วว่ามีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซ่อนตัวกันอยู่ในป่าแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของประชาชนฉันก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะเป็นพวกพี่นั่นแหละจ้ะรู้ได้ยังไงก็พวกพี่เล่นสะพายปืนเดินกันให้ว่อนในป่าแล้วยังมีการฝึกกองกำลังกันแบบนั้นใครเห็นเขาก็ต้องรู้ไหมพี่แล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่ามึงไม่ใช่คนของทางการที่เป็นสายส่งมาคนหาปลาอย่างฉันเนี่ยนะจะเป็นสายที่ทางการส่งมาได้ก็มีแน่หรอกมึงงั้นให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์ดีไหมพี่อุดมการพี่คงมองไม่เห็นมันหรอกต่อให้พี่พาหัวฉันออกมาพี่ก็ไม่เห็นมันอยู่ดีแต่ฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าฉันมีหัวใจที่มีอุดมการเดียวกับพี่ความเองต้องการจะเข้าร่วมดมการกับเราให้ได้อย่างนั้นเหรอจ้ะพี่เข้มท่าทางเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเพื่อความปลอดภัยพวกเราทุกคนเก็บมันเถอะไม่ต้องแต่พี่จะยอมเสี่ยงให้พวกมันอยู่ที่นี่เหรอพี่พวกเราไม่มีอะไรต้องเสี่ยงคนที่ต้องเสี่ยงมันต่างหากเพราะฉันจะเอาน้องมันมาทำงานในค่ายด้วยดีเก็บมันไว้ใกล้ตัวอย่างนี้ก็ดีเพราะถ้าพี่มันทรยศจะได้จัดการน้องง่ายพี่วิทย์อยู่ที่ไหนหนูนี่ใจถึงดิวไว้ยังมีข้าชอบอย่างที่เองพูดเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองกับน้องจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือว่าตายที่นี่
อดปลอดภัยนะตายขอให้ยังมีใครจับไปฆ่าไปแกงนะขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำช่วยให้หลานทั้งสองอยู่รอดปลอดภัยด้วยเถิดพี่มาลีฉันทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันเถอะจ้ะข้าไม่อยากกินอะไรข้าคิดถึงไอ้วิทย์กับไอ้ดาวมันแค่คิดว่าจะไม่ได้เจอมันอีกนะข้ากินอะไรไม่ลงเลยพี่มาลีพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงลวิทย์กับดวงดาวมันยังไม่ตายนะแค่เรายังหามันไม่เจอเท่านั้นเองแต่มันเป็นเดือนแล้วนะเว้ยถ้ามันไม่ตายทำไมมันไม่ติดต่อกลับมาบ้างวะมันอาจจะอยู่ในที่ที่ติดต่อไม่ได้ไงจ๊ะพี่ก็อย่ามองในแง่ร้ายสิพี่เคยได้ยินไหมจ๊ะที่เขาบอกว่าปากของคนเป็นแม่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากลูกเราจะดีจะชั่วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสาปแช่งหรือเราให้พรลูกนี่แหละพี่ก็เป็นเหมือนแม่ของรวิทย์กับดวงดาวถ้าเกิดพี่คิดว่ารวิทย์กับดาวมันตายแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าพี่แช่งหลานนะไม่ข้าไม่เคยคิดจะแช่งมันสองคนนะก็ถ้าพี่ไม่อยากแช่งหลานพี่ก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็คิดถึงมันในทางที่ดีมันจะได้แคล้วคลาดจากอันตรายแล้วก็กลับมาหาเราเร็วๆไงพี่จริงนะมันสองคนจะกลับมาจริงๆนะจริงจ้ะพี่ได้งั้นต่อไปนี้ข้าจะเข้มแข็งข้าจะไม่คิดถึงอะไรในแง่ร้ายอีกแล้วพี่ไก่ดาวมันจะได้กลับมาหาเราอย่างปลอดภัยใช่ไหมลำพาวใช่จ้ะพี่พี่กินข้าวก่อนนะขออนุญาตนะครับนางลำพาวอัธมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับคนไหนครับดิฉันชื่อลำพาวค่ะคุณตำรวจมีเรื่องอะไรเหรอคะหรือว่าคุณตำรวจเจอรวิทย์กับดวงดาวแล้วผมทราบมาว่านายเชิดวันทาเคยเป็นสามีเก่าของคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเลิกกันไปนานแล้วแล้วลำพาวก็เกลียดมันมากด้วยผมจะมาแจ้งว่าเราพบศพนายเชิดวันทาถูกฆ่าตายในห้องเช่าแถวถนนสามเสนในครับตำรวจมาขอพบคุณชายค่ะขออนุญาตครับมีเรื่องอะไรเหรอครับคุณตำรวจเมื่อหลายวันก่อนมีซาเล้งเก็บขยะได้เข้ามาแจ้งความว่าได้พบศพนายเชิดวันทาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับสภาพศพถูกแทงหลายแผลเลยทีเดียวนายเชิดวันทาเป็นใครครับแล้วเกี่ยวอะไรกับบ้านผมด้วยแต่จากการสอบปากคำพยานหลายปากให้การว่าเมื่อหลายวันก่อนมีคนขับสามล้อรับจ้างได้รับผู้หญิงคนหนึ่งใช้ผ้าคลุมผมอำพรางตัวออกจากซอยหน้าวังนี้ไปที่บ้านหลังนั้นและจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นผู้ตายออกจากบ้านหลังนั้นอีกเลยผมเองได้เข้าตรวจค้นบ้านทุกหลังในซอยนี้หมดแล้วเหลือเพียงแค่วังนวพงศ์เท่านั้นทางเราจึงอยากจะขอความร่วมมือในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
จริงๆแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับว่าจะมีใครในบ้านผมที่จะไปฆ่าคนอื่นได้แต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวผมจะตามผู้หญิงในบ้านนี้มาให้คุณตำรวจดูแล้วกันนะครับเดือนไปบอกอาจนะให้ตามผู้หญิงทุกคนในวังมาที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะคุณชายเดี๋ยวฉันไปเองดีกว่าเรื่องสำคัญขนาดนี้ดิฉันควรจะจัดการเองค่ะรอสักครู่นะคะคุณตำรวจเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณครับใช่มั้ยคะก็แกมันซื่อซะถ้ามีท่าไหนตำรวจก็ถึงตามรอยมาได้อ่านไม่ได้ตั้งใจอ่านขอโทษค่ะแล้วอ่านต้องทำยังไงดีคะเอางี้แกรีบหนีออกไปทางหลังวังก่อนนะเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองคุณน้ำปลาคุณน้ำปลาต้องช่วยอ่านนะคะสัญญานะคะรีบไปสิอ่านไปไปนี่คือนายแสวงคนถีบสามล้อที่รับตัวผู้ต้องสงสัยไปจากปากซอยในวันนั้นครับผู้หญิงในบ้านนี้ก็มีแค่นี้แหละขาดก็แต่แม่บ้านกับเด็กอีกสองคนที่ออกไปจ่ายตลาดตั้งแต่เช้าค่ะลองดูซิว่ามีคนไหนไหมที่นายแสวงเห็นในวันนั้นดิฉันคิดว่านายแสวงอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะตกใจมากจนจินตนาการไปเองคนงานทุกคนในวังนวพงศ์อยู่กับเรามานานมากแล้วก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรไม่ดีในวังเลยแต่ผมรับผู้หญิงคนนั้นไปจากปากซอยวังนี้จริงๆนะขอรับแต่เธอก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าผู้หญิงคนนั้นคลุมผ้าอำพรางตัวแล้วเธอจะแน่ใจได้ยังไงว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ตอนลงจากรถผ้าคลุมผมมันปลิวนะขอรับผมเลยได้เห็นใบหน้าเต็มๆของผู้หญิงใจร้ายคนนั้นแต่ผู้หญิงบ้านนี้ก็มีอยู่แค่นี้จริงๆหรือว่าคุณตำรวจจะรอแม่บ้านแล้วก็คนที่เหลืออาจเป็นคนของดิฉันคุณตำรวจรู้ใช่ไหมคะว่าดิฉันเป็นใครดิฉันกับอาจอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนเหมือนญาติพี่น้องดิฉันรับรองได้ว่าคนอย่างอาจไม่มีทางฆ่าใครได้อย่างแน่นอนค่ะแต่เพื่อความแน่ใจยังไงผมก็ต้องให้นายแสวงดูตัวก่อนครับวันนี้ผมรบกวนคุณชายเพียงเท่านี้ครับในวันพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับมาอีกทีหนึ่งและก็หวังว่าผมคงจะได้พบกับทุกคนในบ้านหลังนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของคนในวังนวพงศ์ผมยินดีครับขอบคุณครับหลังนี้ไงบ้านใหม่ของพวกเองงั้นเ
ั้นเดี๋ยวฉันเอาของเข้าไปเก็บก่อนนะจ๊ะเองนี่โชคดีมากเลยนะเอวิทปกติแล้วไอ้เข้มเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลยแปลกนะที่มันไว้ใจเองเขาคงเห็นความจริงใจที่ผมมีด้วยแหละครับลุงนึกแล้วว่าเองต้องชอบที่นี่แล้วนี่เองไม่คิดจะกลับบ้านไปบอกใครก่อนหรือวะเอาไว้ค่อยหาโอกาสส่งข่าวกลับบ้านทีเดียวก็ได้ครับแล้วน้องสาวเองล่ะผมบอกให้มันกลับไปแต่มันก็ไม่ยอมพอดีพี่เข้มอยากให้มันทำงานอยู่ที่นี่ด้วยครับเองก็เพิ่งจะมาอยู่ที่นี่คงจะยังไม่รู้จักที่ทางเท่าไหร่นักมีอะไรให้ลุงช่วยก็บอกมาได้เลยพี่ตัดสินน้องนี่มีธุระอะไรอีกพี่บอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่นี่แค่อยากจะมาบอกว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่วังนวพงศ์เรื่องอะไรมีใครเป็นอะไรหรือเปล่ามีตำรวจมาที่วังนวพงศ์ค่ะบอกว่ามีคนถูกฆ่าตายแล้วก็สงสัยว่าคนฆ่าจะเป็นคนในวังเพราะว่ามีพยานเห็นว่าฆาตกรออกจากซอยนั้นนี่คนในวังอยู่กันไม่ครบออกไปจ่ายตลาดกับอาจ 2-3 คนตำรวจเลยบอกว่าจะมาใหม่พรุ่งนี้เช้าพี่ศศินคะพี่ศศินควรกลับไปช่วยคุณอาชัยเจรจานะคะว่าคนในบ้านพี่ศศินไม่มีใครกล้าทำอะไรแบบนี้ได้หรอกต้องเป็นคุณนภาแน่ๆเอ็งคิดว่าคุณนภาฆ่าไอ้เชิดงั้นหรอจ้ะคิดนั้นล่ะก็รู้นะว่าคุณนภาจะร้ายแต่ถึงขนาดแทงไอ้เชิดจนยับนับแผลไปทั่วอย่างนั้นน่ะคุณนภาจะทำได้เหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะพี่แต่ที่แน่ๆเนี่ยฉันรู้ว่าคุณนภาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พี่จำจดหมายที่มาตามรวิทย์ให้ไปช่วยฉันได้ไหมพี่เอ็งบอกตำรวจว่าไม่ใช่เลยมือไอ้เชิดแน่ๆนั่นใช่ไหมนั่นแหละจ้ะพี่แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นลายมือของคุณนภาหรือว่าลายมือของพี่อาจกันแน่ทำไมอย่างนั้นล่ะคุณนภากับพี่อาจเนี่ยเขาลายมือคล้ายกันมากสมัยก่อนเนี่ยฉันก็สับสนอยู่บ่อยๆว่าอันไหนคือคำสั่งของคุณนภาอันไหนคือลายมือพี่อาจแล้วทำไมเอ็งไม่บอกตำรวจไปว่าลำเพาฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวพันอะไรกับพี่เชิดหรือเปล่าตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วฉันจะไปบอกตำรวจจ้ะพี่เผื่อมันจะใช้เป็นข้อมูลจัดการกับคุณนภาได้รีบไปกันเถอะจ้ะพี่ไปไปไปอย่าคิดมากเลยนะลูกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอ้อมเป็นหมออยู่กับคนเจ็บคนตายมาทุกวันอ้อมต้องทำใจให้ได้นะลูกแต่อ้อมยังอยากคิดว่าคุณอวิชยังมีชีวิตอยู่นี่คะถ้าวันหนึ่งเขากลับมาแล้วปลอดภัยดีมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆก็ต้องทำใจให้ได้นะลูกเช็ดน้ำตาซะอย่ายอมแพ้ลูกชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปนะอ
มาแล้วค่ะว่าอาทิตย์หน้าออมจะกลับไปทำงานเผื่อว่างานหนักๆเนี่ยจะช่วยทำให้ออมคิดถึงเขาให้น้อยลงบ้างแม่เข้าใจลูกนะแต่แม่ไม่ยอมให้ลูกกลับไปเชียงรายอีกอะมันอันตรายเกินไปนะลูกแต่ที่นั่นขาดแคลนหมอมากนะคะแต่แม่ก็มีอ้อมอยู่คนเดียวนะถ้าอ้อมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะให้แม่ทำยังไงอ้อมอย่าลืมสิลูกคนเราเกิดมามันไม่ได้มีหน้าที่เดียวอ้อมมีหน้าที่เป็นหมอแต่อ้อมก็ยังมีหน้าที่เป็นลูกของแม่นะแล้วตอนนี้สถานการณ์ผู้ก่อการร้ายที่นั่นมันรุนแรงขึ้นแม่ยอมให้อ้อมกลับไปอีกไม่ได้แม่ขอเห็นแก่ตัวสักครั้งหนึ่งเถอะสงสารแม่นะไม่อยากเสียอ้อมไปเป็นอะไรเหรอคุณนภาผมเห็นคุณขึ้นมาตั้งแต่กินข้าวเสร็จละนึกว่านอนไปแล้วซะอีกคุณชายคะคุณชายไม่กังวลเลยเหรอคะเรื่องที่ตำรวจจะมาที่นี่พรุ่งนี้ทำไมต้องกังวลล่ะคนบ้านนี้อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่คงไม่มีใครกล้าทำอะไรเรื่องชั่วช้าแบบนั้นแน่หรือถ้ามีจริงคนคนนั้นจะต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสมกับความโหดร้ายที่ได้ทำไปไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่ต้องน่ากังวลเลยผ่านนอนเถอะเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนงั้นคุณชายเข้านอนก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลงไปกำชับพวกข้างล่างก่อนว่าจะออกไปไหนจนกว่าตำรวจจะมาสอบสวนเสร็จทำอะไรน่ะอาจฉันถามว่าทำอะไรอยู่คุณนภาคุณนภาอาจต้องไปแล้วอาจอยู่ไม่ได้ค่ะต้องไปเดี๋ยวสิอาจแล้วอาจจะไปไหนอาจไม่รู้ค่ะแต่ว่าอาจต้องไปอาจกลัวตำรวจมาจับอาจเข้าคุกค่ะไปไม่ได้นะถ้าอาจหนีไปตำรวจจะคิดว่าอาจทำผิดจริงเขาก็จะตามจับแล้วก็จะสืบกันยกใหญ่จนในที่สุดเรื่องมันก็จะเลยมาถึงตัวฉันคุณนภาคุณนภาอาจขอโทษค่ะอาจไม่ได้อยากให้คุณนภาเดือดร้อนเลยแต่ว่าอาจกลัวให้อาจไปเถอะนะคะคุณนภากลัวนะไม่ฉันให้อาจไปไม่ได้อ่านสัญญานะคะว่าอาจจะไม่ซัดทอดมาถึงคุณนภาเลยอาจยอมตายซะดีกว่าที่จะให้คุณนภาเดือดร้อนคุณนภาปล่อยให้อาจไปเถอะค่ะนะคะคุณนภาอาจฟังฉันนะอาจลืมแล้วหรอว่าคุณชายเป็นใครคุณชายช่วยอาจได้นะคุณชายไม่มีวันช่วยฆาตกรอย่างอาจหรอกค่ะไม่จริงคุณชายต้องช่วยคุณชายรักอาจมากนะอำนาจและบารมีคุณชายมีมากพอที่จะปกป้องอาจได้อาจต้องเชื่อฉันจริงเหรอคะ
จริงสิฉันเพิ่งคุยกับคุณชายมาคุณชายไม่ยอมให้คนในบ้านนี้ติดคุกหรอกนะเพราะมันจะเสียเกียรติไปถึงนวพงศ์คุณพ่อพูดจริงๆใช่ไหมคะเชื่อฉันสิอาทำใจให้สบายแล้วก็นอนซะอาจนอนไม่หลับหรอกค่ะฉันคิดอยู่แล้วว่าอาจคงจะนอนไม่หลับเลยรินบรันดีมาให้ดื่มซะสิจิบให้หมดแก้วสมองจะได้สงบลงอาจต้องเชื่อมั่นในตัวฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายอาจได้หรอกดื่มให้หมดแก้วสิอาจะได้หลับสบายทีนี้ก็นอนได้แล้วฉันจะอยู่เป็นเพื่อนอาจจนกว่าอาจจะหลับนะหลับนะอาอย่ากังวลอะไรอีกเลยฉันจะปกป้องอาจเองI'm sorry.
นะอาจหนูนียังไม่ลงมาอีกเดือนขึ้นไปเรียนคุณพรณีซิว่าอาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะคุณณภาสศินทำไมมาเงียบๆล่ะจ๊ะลูกแม่คิดถึงเหลือเกินคุณดีของแม่งั้นมาทานข้าวเช้าด้วยกันเลยดีกว่าเพนไปตามอาบไหมสิไม่รู้หายไปไหนบอกมาจัดโต๊ะให้คุณหนูด้วยไม่ต้องหรอกครับคุณพ่อผมกินมาแล้วครับทานมาแล้วก็ไม่เป็นไรจ้ะมานั่งดื่มกาแฟด้วยกันก็ได้มาแม่คิดถึงเหลือเกินลูกตำรวจมาแล้วค่ะคุณชายที่นี่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่อีกคุณลำเพามาที่นี่ในฐานะเจ้าทุกข์นายเชิดผู้ตายคืออดีตสามีของเธอครับอะไรนะเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ไม่ได้กราบลาคุณภาด้วยตัวเองแต่สิ่งที่อาจทำลงไปมันเลวร้ายเกินกว่าที่อาจจะให้อภัยตัวเองได้อาจฆ่าในเชิดเองค่ะ
มันเป็นคนเลวมันไปสืบเรื่องของอาจได้ยังไงก็ไม่ทราบเรื่องที่อาจอยากจะลืมและไม่อยากจะนึกถึงอีกแล้วมันก็ขู่ว่าจะเล่าให้ทุกคนฟังถ้าอาจไม่ให้เงินมันมันคอยมาขูดรีดเงินจากอาจไม่รู้จักจบจากสิ้นจนอาจต้องพลั้งมือทำร้ายมันไปแต่อาจไม่อยากถูกตำรวจจับอาจจึงขอกราบลาคุณภาวไว้ณตรงนี้และขอโทษด้วยที่ไม่สามารถจะอยู่รับใช้ทุกๆคนได้อีกรักและเคารพคุณภาและคุณชายอย่างที่สุดในเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ผมคงต้องขอลาคุณชายเพียงเท่านี้ครับแปลว่าเรื่องจบลงแค่นี้เหรอครับในเมื่อผู้ตายได้เขียนจดหมายสารภาพไว้แบบนี้ก็คงน่าจะจบแล้วครับยกเว้นแต่ว่าผลชันสูตรออกมาแล้วไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่จากการที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้จึงทำให้เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆครับผมขอลาเลยนะครับไปเลยครับเดี๋ยวลำพาวฉันก็ไม่รู้นะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับอดีตสามีของเธอนะแต่ฉันเสียใจด้วยจริงๆคุณชายค่ะฉันว่าไม่มีอะไรเลยลำพาวไม่มีค่ะฉันลาเลยนะคะดูเหมือนลำพาวจะมีเรื่องอะไรในใจเดี๋ยวพ่อไปจัดการเรื่องวัดเรื่องงานกันแล้วกันเชื่อหรอครับศศินคุณแม่บังคับให้อาจกินยาพิษใช่ไหมครับศศินนี่มากล่าวหาแม่แม่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแม่จะทำอะไรอาจได้ยังไงนั่นแหละครับที่ผมอยากถามคุณแม่ทำแบบนี้กับอาจได้ยังไงหยุดนะศศินเลิกพูดจาเหลวไหลสักทีกินยาพิษเองแม่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นศาสินก็เห็นจดหมายนั้นไม่ใช่หรอคุณแม่กลัวว่าใครจะรู้ความลับกลัวว่าอาจจะบอกใครๆว่าคุณแม่เองนั่นแหละที่ใช้ให้อาจไปฆ่าในเชิดคุณแม่ก็เลยต้องฆ่าอาจอีกคนแล้วเขียนจดหมายลาตานั้นขึ้นมาผมจำลายมือคุณแม่ได้หยุดนะทศินแม่บอกให้หยุดคุณพูดเลวร้ายได้แล้วผมไม่หยุดคุณแม่ใจร้ายคุณแม่ฆ่าทั้งนวิทฆ่าทั้งอาจฆ่าทั้งในเชิดคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่คนเดิมของผมอีกต่อไปผมเกลียดคุณแม่แม่ขอโทษจะไม่รู้ทศินแม่ไม่ได้ตั้งใจผมทนเห็นคุณแม่ที่เป็นแบบนี้ไม่ได้ผมขอสาบาน
ว่าผมจะไม่มาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกทำไมคุณภาถึงได้ใจร้ายขนาดนี้วะฉันสงสารพี่อาจมากเลยพี่อาจทำทุกอย่างเพื่อคุณภามาตลอดแต่ทำถึงขนาดยอมตายเพื่อให้เรื่องจบที่ตัวเองอะมันเกินไปหรือเปล่าวะฉันเห็นหน้าสาสินแล้วสงสารลูกใจแทบขาดท่าทางลูกเศร้ามากเลยนะพี่เศร้าแหละเพราะดูพี่อาจกับคุณสะสินน่ะรักกันมากคุณนภานี่มันกลายจริงๆเลยว่ะนี่คุณเผาข้าว่านะต่อไปเนี้ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาอีกเลยข้ากลัวว่าเขาจะมาฆ่าเองเขาอีกคนนึงพี่มะลีถือว่าคุณนภาจะฆ่าระวิทย์กับดวงดาวไปแล้วจริงๆถึงได้มาฆ่าพี่เชิดกับพี่อาจเพื่อติดปากแบบนี้ผู้การครับผู้การขออนุญาตครับมีคนฝากจดหมายมานำเรียนผู้การครับคนที่ส่งจดหมายฉบับนี้มาอยู่ที่ไหน